ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock Signal กับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้อยู่กับพี่จอยโสภาและทีน่าสุภัทรกิจนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ทำให้นักลงทุนนั้นใจตุ้มๆต่อมๆตุ้มๆต่อมๆได้พี่จอยทำไมคะโอ้โหตอนจำได้เลยช่วงแบบวันพฤหัสนะคือคนเริ่มงงแล้วไงว่าเอ๊ะยังไงที่ขึ้นมาเนี่ยเขาเหนื่อยเกินไปแล้วหรือเปล่าที่จะไปต่อพี่จอยคะจริงๆเขาก็บอกว่าขึ้นมาเยอะๆเยอะๆก็ต้องมีพักบ้างนะอันนี้เป็นแบบทฤษฎีปกตินะก็ได้แต่ว่าพักแบบนี้แรงเทขายมันออกมาแบบมหาการมากเกินไปในหุ้นบางตัวเพราะพี่สถาบันอะถูกต้องโอ้โหจัดกันเต็มมากจริงๆไม่รู้ว่าเขาเอา LTF เมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ลงทุนอยู่อะคนเขาไปถ่ายถอนกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าประเด็นมันก็นิดนึงแต่ว่าถามว่ารู้หรือยังรู้ว่าอังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปไหมก็คงออกแหละก็คุณป้าเทเรซาเมย์เขาก็ออกมาบอกแล้วเดี๋ยวเขาก็เข้ารัฐอะไรนะรัฐสภาใช่ไหมเขาก็แค่ออกมาตรการที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วรู้ไหมคุณทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐรู้มาตั้งแต่โอ้ยพฤศจิกแล้วแต่ว่าแล้วยังไงเขาเข้าสาบานตนเดี๋ยวเขาเข้าสาบานตนแล้วเผื่อไงเผื่อว่าเขาอาจจะมีเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจอะไรบางอย่างหรือเปล่าเขาบอกว่าที่หาเสียงไว้มันเข้มแข็งเข้มงวดมากๆไงรอดูว่าจริงๆแล้วจะทำได้แค่ไหนถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือปัจจัยต่างๆประเทศที่เข้ามากดดันนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยบ้านเรามีประกาศงบอยู่ในช่วงนี้งบก็ทยอยออกมาก็ดูโอเคนะนั่นน่ะสิก็งงเลยไงว่าเป็นอะไรกันนี่ไงแล้วก็ย้อนกลับไปที่ข้อที่หนึ่งอ่ะที่บอกว่าขึ้นมาเยอะแล้วก็จะต้องมีการพักฐานบ้างเนี่ยมันกลับไปตอบโจทย์หมดเลยเป็นธีมของการหาเหตุสู่ผลโดยแท้จริงในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าเรื่องของงบที่ออกมาเนี่ยวันนี้พี่จอยทำไมคะพี่รอวยอสเปเชียลเขาขอยืมตัวเด็กเทคนิคกับเด็กพื้นฐานเราไปให้พี่ทำการบ้านเพิ่มอีกเหรอโอ้ใช่ให้มาเจาะลึกเรื่องงบให้ฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงกันบ้างอันนี้น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีเนี่ยงบออกมาดีตามคาดแต่หุ้นลงเซลล์วันแฟกต์ไงเหรอแล้วออกมาแยกตามคาดแต่หุ้นขึ้นอ่ะเอ้าเดี๋ยวมันจะมองข้ามงบปีนี้ไปแล้วไปมองปีหน้าเลยเดี๋ยวมันผ่านบอททอมไปแล้วแล้วออกมาตามคาดแล้วเราไม่มีอ่ะทำใจเถอะไปไปฟังเขาก่อนดีกว่านะคะว่าวันนี้พี่วิกิตกับพี่เอกที่มาอยู่ในช่วงรอวยอสเปเชียลจะช่วยเรื่องการมองสัญญาณของงบยังไงกันบ้างค่ะไปติดตามกันค่ะสวัสดีครับ Stock Signal ช่วงรอวยอสเปเชียลนะครับก็กลับมาอัปเดตเรื่องการลงทุนกันหน่อยนะครับในช่วงนี้หลายคนที่ติดตามในเรื่องของผลประกอบการของปีที่แล้วนะครับก็ต้องเรียกได้ว่ากลุ่มแรกๆที่ออกมาพี่กกครับก็จะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ออกมาเริ่มมีออกกันมาแล้วนะฮะมาเรื่อยๆหลายๆตัวก็ดีบ้างนะดีมากกว่าคาดบ้างดีน้อยกว่าคาดบ้างนะก็แล้วแต่ตัวนะครับพี่กกกลุ่มธนาคารเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญไหมแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไซส์ใหญ่ไหมนะเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในเซตบ้านเราสำคัญสิก็ market cap อาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนกับเมื่อช่วงสัก15ปี20ปีก่อนนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นหุ้นบูชิปขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ในตลาดบ้านเราอยู่ก็อย่างที่คุณสมศักดิ์เล่านะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงการประกาศงบการเงินจะเป็นงบปีก่อนเขาเรียกว่าก่อนที่จะมีการตรวจสอบงบอีกครั้งหนึ่งที่เป็นงบออดิตนะมันจะออกอีกทีก็ประมาณกุมภาพันธ์ตอนนี้ก็จะเป็นงบที่ออกมาก่อนตรวจสอบนะก็จะเป็นงบที่เห็นกันแล้วว่ากำไรเนี่ยออกมาดีบ้างแย่บ้างนะอย่างที่สมศักดิ์ว่าไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหุ้นธนาคารเนี่ยมันไม่ได้เล่นมาสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเราก็คาดหวังครับว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่น่าจะได้เห็นหุ้นแบงค์หรือว่าหุ้นคุณค่าหุ้น value แบบเนี้ยน่าจะกลับมาเล่นบ้างนะเพราะว่าโอ้โห 2-3 ปีนี่ตลาดรู้สึกกังวลนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไร NPL มั่งเศรษฐกิจชะลอตัวนะซึ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องก็คือธนาคารเนี่ยแหละก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นแกนกลางของเศรษฐกิจนะลองมาดูชาร์ตกันหน่อยมั้ยพี่เอกได้ครับปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นภาพเซตเทียบกับกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มธนาคารก็เซตสีเหลืองพี่เอกถ้าเราดูเนี่ยอดีตเนี่ยดูเหมือนว่าเซตกับกลุ่มแบงค์เนี่ยค่อนข้างจะไปด้วยกันนะอดีตไปด้วยกันอดีตนี่มาด้วยกันเลยเหมือนปัจจุบันนี้เริ่มแยกเริ่มแตกแยกเธอทางชั้นทางรู้สึกว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยจะ 2-3 ปีเนี่ยจะรู้สึกจะลอยขึ้นน้อยกว่าขึ้นน้อยกว่าน้อยกว่าตลาดอันนี้ก็เป็นไปตามที่ตลาดกังวลไหมพี่เอกใช่ครับใช่ครับอาจจะดูในช่วงเขาเรียกผลตอบแทนนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะปรับตัวขึ้นมามาสัก 20% ฮะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ถือหุ้นธนาคารอยู่เนี่ยอาจจะรีเทิร์นได้น้อยกว่าตลาดหรืออาจจะน้อยกว่า 20% ครับนะฮะ
แล้วลองดูชาร์ตถัดไปครับอันนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมฮะว่าตัวแบงก์เองเนี่ยเดิมเนี่ยก็อยู่เอาแบงก์มาแล้วก็เทียบด้วยหารด้วยดัชนีอันนี้คือเราอยากรู้ว่าดัชนีอุตสาหกรรมนะครับเทียบกับตลาดแล้วเนี่ยมันจะมีความแข็งแกร่งกว่าหรือว่ามีความอ่อนแรงกว่านะครับถ้ามีความแข็งแกร่งกว่าเนี่ยชาร์ตจะตรงข้ามเลยชาร์ตก็จะมีลักษณะการปรับตัวขึ้นไปแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วอย่างเช่นแบงก์เทียบกับตลาดเทียบกับเซ็ตแล้วเนี่ยถ้าไม่มีความอ่อนแรงกว่าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะการปรับตัวลงมานี่ไงใช่นี่ไงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงก็คืออ่อนแรงกว่าเซ็ตโดยรวมครับนะครับแล้วพี่กกแล้วตะกี้เราบอกว่าเฮ้ยปีนี้อาจจะนักลงทุนอาจจะต้องมาหาหุ้นที่กลุ่มเขาเรียกว่า value stock ครับกลุ่มธนาคารนี่ถือว่าเป็นเข้านิยามนี้ได้ไหมพี่ถือว่าถูกถือว่าถูกถูกมาตลอดถูกมาตลอดถูกเรื้อรังกำลังจะบอกมันก็สมควรฮะเขาภาษาอังกฤษเรียกว่ามันดีเซิร์ฟซึ่งมันจะถูกเพราะว่ากำไรในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ากำไรแบงค์เนี่ยมันไม่ค่อยดีจริงๆมีกราฟหนึ่งมีตารางหนึ่งที่ดูผลประกอบการแบงค์นะครับเราก็จะเห็นว่าอัตราการเติบโตเนี่ยมันส่วนใหญ่เอาแค่ปี2559เทียบกับปี58อาจจะมีบางคนโตบางคนติดลบนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยแบงค์ใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยโตคือโตน้อยกว่า GDP ก็ต้องบอกว่าในช่วงก่อนหน้าในสินเชื่อจะเป็นอะไรที่โตมากกว่า GDP นะ 2-3 เท่าแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินเชื่ออาจจะโตไม่ได้ตามเป้าและยังบวกกับการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่เรารู้กันว่ามันมีทั้งมาตรฐานทางบัญชีใหม่ซึ่งมันอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับไอ้ตอนที่เรามีบาเซล2บาเซล3ในตอนนั้นเนี่ยการตั้งสำรองเงินกองทุนตรงนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับของการตั้งสัดส่วนตรงนั้นค่อนข้างเยอะแล้วมีผลกับราคาหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับต้องตั้งแบงก์เองก็ต้องตั้งสำรองตามเกณฑ์ใหม่มากขึ้นกว่าเดิมก็จะมีผลกับกำไรสุทธินะครับเราเห็นกำไรสุทธิที่ลดลงไปนะแต่รอบนี้มันก็จะมีมาตรฐานบัญชีใหม่พวก IFRS อะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้บางแบงก์ก็ต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพอร์ตสินเชื่อที่มีความเสี่ยงและส่วนใหญ่แบงก์ตอนนี้ก็จะเขาเรียกว่าหันไปทางการปล่อยสินเชื่อประเภท SME อะไรพวกนี้มากขึ้นก็เป็นพอร์ตที่มีมาร์จิ้นค่อนข้างสูงนะแต่พอมันมีมาตรฐานทางบัญชีตรงนี้เข้ามาใหม่การตั้งสำรองของคุณก็ต้องเพิ่มขึ้นตามความเสี่ยงที่มากขึ้นตามไปด้วยและตรงนี้ก็เป็นตัวที่กดกำไรของแบงก์ในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพแบงก์นะว่าดัชนีแบงก์เองหุ้นแบงก์เองเนี่ยไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มตามกำไรแต่ปีนี้เราคาดว่ากำไรน่าจะกลับมาดูดีขึ้นน่าจะกลับมาดูดีขึ้นน่าจะดูดีขึ้นอย่างเราเห็นสัญญาณในไตรมาสที่4ครับนะฮะผมก็จำตัวเลขไม่ได้ก็ต้องจดออกมาเปิดมาเปิดโพยมาไอ้อย่าง KKP KTB นะฮะBBL SCB กำไรในส่วนใหญ่จะดีขึ้นครับบางตัวดีกว่าคาดดีกว่าตลาดคาดอันนี้ส่วนใหญ่ที่เราดูแล้วว่ากำไรดีขึ้นเนี่ยเกิดจากเฮ้ยปล่อยสินเชื่อได้ดีขึ้นส่วนนึงส่วนต่างมาร์จิ้นหรือว่าที่เรียกว่านิ่มนะส่วนต่างดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยรับกับดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้นหรือเปล่าดีขึ้นดีขึ้นมีสัญญาณที่ดีขึ้นซึ่งปีนี้มันจะมีเรื่องทิศทางดอกเบี้ยที่เรามองว่าผ่านจุดต่ำสุดคือปีที่แล้วเนี่ยเราว่าผ่านจุดต่ำสุดแล้วแล้วควรจะขึ้นแต่มันขึ้นไม่ได้ใช่แต่ปีนี้เราคาดหวังว่าจะเริ่มเห็นการขยับขึ้นในช่วงอาจจะเป็นครึ่งหลังของปีและตรงนี้ก็จะช่วยขยับส่วนต่างดอกเบี้ยรับของแบงค์ให้เพิ่มขึ้นได้ขณะเดียวกันNPL อันนี้สำคัญนะครับเราก็เริ่มเห็นแนวโน้มที่มันเริ่มชะลอนะฮะแล้วอาจจะมีโอกาสลงอย่างช่วงก่อนหน้า SCB Tisco กรุงไทยโดนกรณี SSI เข้าไปเยอะโดนเหล็กทับโดนเหล็กเสียบด้วยโดนเข้าไปซะเยอะนะตั้งสำรองกันจนทำให้กำไรเนี่ยหดแต่ว่าปีนี้ก็คงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นนะฮะหวังว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ขึ้นขบวนการเขาเรียกว่าสู่ขบวนการปรับโครงสร้างนี่ละก็ไม่น่าจะมีเรื่องของตัวปัญหา NPL ที่ปูดขึ้นมาอีกเราเริ่มเห็นเขาเรียกว่าเทรนด์หรือแนวโน้มนะว่า NPL ถ้าลงตั้งสำรองควรจะลงตามนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายของแบงก์ก็จะลดลงไปลดลงไปดอกเบี้ยผ่านจุดต่ำสุดมีโอกาสขยับขึ้นการขึ้นดอกเบี้ยนี่ส่งผลดีกับกลุ่มธนาคารใช่ไหมใช่ครับคือขึ้นแล้วเงินเฟ้อค่อยๆขึ้นคืออย่าไปกันเร็วๆนะค่อยๆไปกันค่อยๆเดี๋ยวลูกหนี้จ่ายหนี้ไม่ทันมันจะเป็นตัวที่บอกภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมีการฟื้นตัวนะครับไม่น่ากังวลเพราะงั้นดูเหมือนภาพว่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเรามาดูเรื่อง valuation กันบ้างเอาโดยรวมนะบ, บอกว่าเฮ้ยหุ้น value ตามสไตล์ที่พี่กกว่าเนี่ยนะก็คือต้องถูก PE ต้องใหม่มาก Price per book ก็ต้องใหม่มากลองสไลด์ถัดไปครับโอ้โหนี่เราก็จะเห็นว่ากลุ่มแบงก์เองเนี่ยนะฮะเทรดอยู่ PE ประมาณ10เท่าในขณะที่เซตอยู่ประมาณสัก18เท่าโอ้โหนี่ห่างกันเยอะเหมือนกันมั้ยพี่กกใช่ครับก็มันก็ช่วยไม่ได้นะเพราะกำไรคุณลงนะ
คุณเวลากำไรคุณลงเนี่ยตลาดก็อาจจะไม่ได้ให้ค่ามากในการจะจ่าย PE ที่พรีเมียมแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยแนวโน้มกำไรคุณเริ่มขึ้นและเร่งโตขึ้นนะตลาดก็พร้อมที่จะจ่ายราคาหุ้นคุณที่พรีเมียมมากขึ้นแต่บางทีเนี่ยเราดูจากแบงค์เนี่ยในช่วงก่อนหน้าที่เป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเราจะดูจาก PE book หรือว่าดูจากมูลค่าทางบัญชีดูจากสินเชื่อเป็นหลักแต่มาในช่วงนี้แบงค์เริ่มมีกำไรเราจะดู PE ได้ดูได้ครับ PE ดูได้PE พอดูได้นะ10เท่าก็ถือว่าถูกละถูกครับ Price per book อ่ะผัดถัดไปนะฮะปึ๊บนะโอ้โหสำคัญยิ่งต่ำเลยยิ่งต่ำเลย 1.23 บางแบงค์ได้ต่ำบุ๊กด้วยนะบางแบงค์นี่ต่ำบุ๊กเราไม่ต้องแล้วแบงค์กรุงเทพเนี่ยกรุงไทยแบงค์กรุงเทพแล้วเช่าซื้อหลายตัวก็ยังต่ำบุ๊กอยู่ครับเทียบกับเซตนี่อยู่ประมาณสัก2เท่ากลุ่มแบงค์โดยรวมอยู่มา 1.23 เท่านั่นเองนะครับสุดท้ายครับอันนี้ก็จะเป็นงบกำไรนะที่เราบอกกันก็คือว่าเริ่มออกมาแล้วของปี59เทียบกับปี58เราก็จะเห็นว่าเป็นไงพี่กกเริ่มเห็นอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นครับนะแบงค์ใหญ่จะโตทรงๆแบงค์ใหญ่จะยังโตไม่มากแต่แบงค์กลางเนี่ยจะเริ่มอย่าง KKP เนี่ยโตเยอะนะก็อู้ทำไมเขาทำอะไรเติบโตขนาดนี้ฐานต่ำปีก่อนหน้าโดนตั้งสำรองพวกไอ้โครงการรถคันแรกอะไรนี้เข้าไปเยอะนะการปรับมาตรฐานทางบัญชีอะไรก็โดนเข้าไปเยอะนะครับแต่แบงค์ใหญ่ส่วนใหญ่จะโตไม่ค่อยเยอะประมาณ 1-2% ครับนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำราคาหุ้นเนี่ยมันไม่ตรงฟอร์มยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่ BBL เนี่ยทั้งปีติดลบไป 6% กว่าครับนะฮะแต่คาดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นนะเราก็ต้องมาดูกันครับแต่ผมจำตัวเลขคาดการไม่ได้เอาไว้กักเอาไว้ก่อนแล้วกันกักไว้ก่อนเพราะว่าเราจะรอดูกำไรปีนี้ตอนนี้ทยอยประกาศออกมาละไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเราจะรอดูไตรมาสที่1ปีนี้แหละถ้าแนวโน้มดีขึ้นดีขึ้นNPLไม่ขึ้นอย่างที่บอกมาจริงนะเราก็อาจจะสุดๆแล้วเราคงจะต้องมาเขาเรียกว่า revise หรือว่ามาทบทวนประมาณการกำไรกันอีกทีนึงได้ครับนะโอ้โหก็ได้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกลุ่มธนาคารอย่างแน่นปึกเลยทีเดียวนะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ Stock Signal ช่วงรอยัล Special ครับสวัสดีครับอ่ะฟังเรื่องงบจบไปละอ่ะยังไม่จบฟังจบแล้วก็จริงแต่ว่ามันเป็นช่วงเทศกาลประกาศงบพอดีเดี๋ยวต้องใช้วิชานี้แหละอ๋อต้องเอามาจับเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาเขย่าแล้วก็ตกผลึกสักนิดนึงสิว่าทั้งปัจจัยจากต่างประเทศปัจจัยในประเทศที่มีอยู่แบบนี้เนี่ยเอามาคานอำนาจกันแล้วสัปดาห์หน้าหุ้นจะเลือกวิ่งทางไหนดีนี่เดี๋ยวจะตุตีแล้วใช่ไหมใช่ใช่ต้องการมากเลยต้องการนะต้องการอะไรต้องการเงินไปใส่ซองแจกลูกแจกหลานนะคะเชื่อว่าไม่ใช่แค่พี่จอยคนเดียวเท่านั้นที่ต้องการถ้าคุณต้องการด้วยต้องอดจะรอแป๊บเดียวถูกต้องเดี๋ยวขอให้เทคนิคแล้วก็พื้นฐานสองท่านไปดื่มน้ำก่อนแป๊บนึงเมื่อกี้ตอบกับคุณบิ๊กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาตอบกับโจทย์ที่เราให้การบ้านไปด้วยนะคะในช่วงของ Market Signal ค่ะ